มตั้งน้ำร้อนไว้แล้วนะคะมันจะได้คิดไม่นานนะคะนี่น้ำร้อนเตรียมที่จะลวกนะจ๊ะใส่ใบเตยไปด้วยแล้วทีนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันก่อนว่ากุ้งเคยไปกินบัวลอยนะคะบัวลอยแก้วเผือกเอามันอร่อยมากแต่กุ้งไม่รู้ว่าเฮ้ยเขาทำกันยังไงแล้ววันนี้กุ้งไปเห็นใน YouTube ไม่แน่ใจว่าเป็นครัวแม่น้องซีนะประมาณนั้นแม่น้องซีนะคะใน YouTube เฮ้ยมันทำง่ายมันทำแบบนี้นี่เองกุ้งก็เลยอยากมาลองทำดูนะคะเนี่ยก่อนอื่นเราไปหาเผือกมาก่อนนะแล้ววิธีที่จะหั่นเผือกให้เป็นลูกเต๋าแบบนี้นะคะหั่นให้เป็นลูกเต๋าแบบนี้เนาะคุณก็เอาเผือกนะคะล้างดินออกก่อนล้างทั้งหัวเลยนะล้างทั้งเปลือกมันเลยเพราะว่าถ้าคุณปอกแล้วคุณไปล้างเนี่ยมันจะลื่นมากมันจะลื่นแล้วแบบละหั่นยากมากเพราะเผือกมันจะมีเมือกใช่ป่ะอันนี้เราล้างทั้งหัวเลยล้างดินแล้วก็ค่อยมาปอกแล้วก็หั่นเป็นเต๋าแบบนี้นะคะเนื้อเผือกหั่นเต๋าเนี่ย500กรัมแต่วันนี้กุ้งทำ2เท่านะคะแต่กุ้งจะบอก1สูตรนะจ๊ะอันอย่างนี้ใช่ไหมพอเราได้แบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปต้มกันเลยนะคะนี่นะคะที่กุ้งตั้งเตาไว้แล้วนะคะใส่ใบเตยรอให้น้ำเดือดนะคะแล้วก็ใส่ใบเตยให้เขาหอมๆนิดนึงนะคะและทีนี้อุ้ยร้อนกระเด็นอันนี้ต้มให้เขาเดือดให้เขาสุกแค่ 50% เท่านั้นนะคะอย่าให้สุกเกินกว่านั้นนะคะแล้วระหว่างนั้นนะคะระหว่างนั้นเราจะมาเตรียมอันนี้นะคะแป้งมันนะคะทับทิมกรอบนะจ๊ะทำทับทิมกรอบอันนี้แป้งมันนะคะใช้2ถ้วยนะคะเดี๋ยวเราพอเผือกเขาสุกแค่ 50% เท่านั้นนะคะแล้วเราจะเอาเผือกมาคุกเลยนะคะมาคุกเหมือนเราทำทับทิมกรอบนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูอันนี้กันนะถ้าเวียนหัวขออภัยนะกุ้งจะให้แบบว่าอยากให้ดูว่าเราก็จะชิมเอานะคะว่ามันจะสุก 50% ยังไงก็ลองชิมเอานะคะอย่าให้เขาสุกเกินไปเพราะว่าเราจะต้องเอาไปลวกเขาอีกรอบนึงเวลาที่เราคลุกแป้งเสร็จแล้วนะจ๊ะอันนี้ให้เขาเดือดแป๊บนึงนะให้เขาเดือดแป๊บนึงแบบนี้ระหว่างรอนี่ก็คุยกันไปก่อนเนาะกุ้งเปิดคอร์สด้วยนะจ๊ะกุ้งเปิดคอร์สใหม่นะคะสอนทำรอดช่องไทยใบเตยที่สู้เจ้าดังได้เลยนะสู้เจ้าดังได้เลยนะคะถ้าใครสนใจมาเรียนได้นะเปิดคอร์สที่999บาทนะคะนักเรียนเก่าต่างใหม่ให้ราคาพิเศษเนาะเดี๋ยวนะกุ้งขอเวลาแป๊บนึงนะขอให้เขาแบบสุก 50% ไม่รู้จะสุกยังไง 50% ต้องลองชิมเอาเนาะโอเคได้ละเดี๋ยวกุ้งจะเบาไฟละคือแบบว่าเราจับดูนะคะเราจับดูแล้วอันนี้นะอันนี้เราเตรียมแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะเอามาคลุกตรงนี้เลยนะเห็นไหมเห็นชัดสุกเห็นชัดไหมจ๊ะสุก 50% แล้วเราก็เอามาคลุกแบบนี้เลยนะคะเขาบอกว่าคลุกไปเลยถ้าคุณอยากให้มันติดแป้งเยอะๆก็ไม่ต้องรอให้มันเสด็จน้ำนะคะไม่ต้องรอให้มันเสด็จน้ำเดี๋ยวเรามาร่อนแป้งออกนะจะบางส่วนนะคะเดี๋ยวเราก็จะกิ้งๆเราก็จะตักมาทั้งหมดเลยนะคะอันนี้อยู่กับกะทิแล้วเนาะกะทิละทีนี้ก่อนที่เราจะไปลวกนะคะคุณต้องติดนะคะเหมือนเราเอาตักจากน้ำร้อนมาน็อกในน้ำเย็นประมาณนั้นนะคะเตรียมไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวต้องเพื่อน็อกนะคะเพื่อน็อกในนี้นะคะอันนี้นะอันนี้เดี๋ยวกุ้งจะร่อนนะคะกุ้งจะร่อนแบบนี้นะร่อนให้แป้งส่วนเกินเขาออกไปอ่ะแป้งร่อนให้แป้งส่วนเกินออกไปแล้วกุ้งก็จะตักใส่หม้อเลยนะคะใส่หม้อที่เราตั้งน้ำไว้ให้เดือดนะคะนี้นะจ๊ะอีกหม้อหนึ่งมี2หม้อนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ร่อนมันก็จะเป็นแบบว่าทั้งหมดเลยมันก็จะแบบว่าเฮ้ยตะแกรงเราถี่เกินไปอ่ะขออนุญาตใช้มือเลยนะตะแกรงเราถี่เกินไปนะคะขออนุญาตใช้มือแล้วก็เนี่ยค่ะเราก็ใส่ไปนะคะพอใส่ไปก็รอให้เขาลอย
ลอยเสร็จปุ๊บเราก็ตักขึ้นมาน็อกในน้ำเย็นนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้จริงๆแล้วมันต้องร่อนให้เสร็จทีเดียวเนาะเวลาเราสุกแล้วเนี่ยเราจะได้แบบว่าแป้งมันจะได้สุกพร้อมกันนะท่านผู้ชมกุ้งเข้าใจแบบนั้นนะกุ้งเข้าใจแบบนั้นนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ร่อนแป้งเนี่ยน้ำของเราก็จะเป็นแบบว่าน้ำเราจะมีแต่แป้งอะเนาะอ่ะเดี๋ยวกุ้งแบบนี้ดีกว่าเราตักเขาขึ้นมานะคะให้เขาลอยให้หมดก่อนเนาะแบบนี้นะคะเราจะตักเขาขึ้นมาน็อกในน้ำเย็นเลยนะคะอ่ะมันจะแบบเป็นเผือกที่ใสๆอะค่ะเป็นเผือกที่ใสๆแบบนี้เนาะน็อกในน้ำเย็นนะคะโอ้โหกุ้งทำเยอะเนาะหือมันเป็นแก้วสวยมากเลยอะค่ะท่านผู้ชมเนี่ยสวยมากเลยอะค่ะเราก็จะทิ้งให้เขาเสด็จน้ำแบบนี้นะคะเราจะปล่อยให้เขาเสด็จน้ำแบบนี้แป๊บนึงนะคะแล้วเราจะใส่ใบเตยไปด้วยเพื่อความหอมนะคะแล้วทีนี้เราใช้มะพร้าวเราไปซื้อมะพร้าวอ่อนมา2ลูกนะคะน้ำเราก็ไม่ทิ้งนะจ๊ะเราก็จะใส่น้ำมะพร้าวไปด้วยนะคะน้ำมะพร้าวเนี่ย300กรัมนะจ๊ะ300กรัมใส่เข้าไปเลยใส่ทุกสิ่งอย่างลงไปนะคะใส่ทุกสิ่งอย่างลงไปกะทินะคะกะทิสดถ้าเป็นกะทิสดจะดีมากนะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็ใช้กะทิกล่องไปแต่ความอร่อยมันก็คงสู้กะทิสดไม่ได้เนาะอันเนี้ย500กรัมนะคะแต่กุ้งทำ2สูตรนะกุ้งบอกแค่สูตรเดียวนะจ๊ะกะทิหัวกะทิข้นๆ500กรัมใส่เข้าไปเลยโหมันจะล้นมั้ยเนี่ยเกลือนะคะเกลือ2ช้อนชาใส่เข้าไปน้ำตาลทราย180กรัมนะคะอ่ะทีนี้เราเอาทุกสิ่งอย่างขึ้นตั้งไฟเลยนะคะแค่นี้เองขึ้นตั้งไฟพอเขาร้อนพอกะทิเขาร้อนแบบว่าเดือดแค่ขอบหม้อนะคะขอบหม้อเป็นฟองฟองแบบนี้ไอร้อนขึ้นนะเราก็จะใส่มะพร้าวลงไปเลยนะคะมะพร้าวที่เราได้ที่เราหั่นที่เราได้มานะคะเนี่ยเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะชิ้นเล็กๆแบบนี้เราก็จะใส่เข้าไปเลยนะจ๊ะพอใส่เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาเผือกที่เราทำไว้ตะกี้ใส่เข้าไปเลยนะคะไฟแรงได้นะเพราะถ้าเขาเดือดไอร้อนขึ้นแล้วเราค่อยเบาไฟเนาะอันนี้ไอเขาเริ่มขึ้นแล้วนะคะไอเขาเริ่มขึ้นเล็กน้อยแล้วนะเดี๋ยวกุ้งจะใส่อันนี้ไปเลยนะคะจะใส่มะพร้าวนะคะมะพร้าวที่เราหั่นไว้นะจ๊ะใส่เข้าไปเลยโหมันจะน่ากินขนาดไหนเนี่ยกุ้งไปซื้อเขากระป๋องนึง30บาทนะคะที่เขาขายที่กุ้งบอกว่าอร่อยมากอ่ะแล้วก็เราจะใส่อันนี้ไปเลยนะคะท่านผู้ชมกุ้งจะใส่อันนี้ไปเลยนะคะเนี่ยเผือกที่เราลวกไว้ตะกี้นะคะใส่เข้าไปเลยแล้วก็รอให้เขาเดือดปุดปุดเล็กน้อยแค่นั้นเราจะไม่ปล่อยเขาเดือดมากนะคะค่อยๆใส่ไปเนาะกลัวกระเด็นเนาะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยอู้แน่นแน่นมากเลยอ่ะเห็นไหมคะแน่นมากโอ้ยเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมยังไม่ได้ชิมเลยนะเนาะเดี๋ยวรอให้เขาเดือดปุดปุดนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเดือดพลาด นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยเนาะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยประมาณนี้นะคะวิธีการทำก็ประมาณนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาตักชิมกันเนาะอยากชิมไหมคะถ้าคุณมันก็ทำไม่ยากนะแค่เอาเผือกมาหั่นแล้วก็เอามาลวกให้มันสุก 50% แล้วก็เอามาคลุกแป้งมันนะคะพอคลุกแป้งมันเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาไปลวกให้มันลอยเหมือนเราทำบัวลอยอ่ะเหมือนทำทับทิมกรอบแล้วก็มาทำส่วนของน้ำกะทิแค่นั้นเองนะคะโอ้ยขายกระป๋องละ30บาทโอเคนะกุ้งว่ากำไรคงจะดีอยู่แต่กุ้งจะบอกเทคนิคนะคะการทำขนมให้อร่อยเนี่ยคุณต้อง
ไม่ว่าจะทำอะไรทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารคุณต้องเลือกวัตถุดิบที่ดีนะคะถ้าคุณเลือกวัตถุดิบที่ดีแล้วแล้วคุณได้สูตรที่ดีคุณขนมคุณอาหารของคุณมันจะเพิ่มทวีคูณความอร่อยนะคะเทคนิคของกุ้งนะคะกุ้งจะเลือกของดีมีคุณภาพนะคะเอ๊ะโอ้ยมะพร้าวเน้นๆเผือกเน้นๆอ่ะไปค่ะนะคะเห็นชัดไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวกุ้งจะชิมให้ดูนะคะว่าผ่านไหมถ้าผ่านคุณเอาไปทำขายนะจ๊ะร้อนไหมมันหวานมันหวานกำลังดีอะค่ะท่านผู้ชมมันหวานกำลังพอดีเลยไม่หวานมากคือไม่หวานแหลมแบบพอดีเลยอะพอดีเลยแล้วเผือกนะคะเผือกก็สุกพอดีพอดีคุณชิมเอาก่อนนะคุณชิมเอาก่อนอีตอนที่ว่าสุก 50% น่ะสุก 50% ถ้าคือแบบว่าเรากัดไปปุ๊บมันแบบว่าไม่แข็งโป๊กก็คืออันนั้นพอได้แล้วทีนี้มันก็จะมาสุกอีกตอนที่เราคุกแป้งแล้วก็เอาไปลวกอีกรอบนึงมันก็จะสุกตอนนั้นเนาะอร่อยอะรสชาติไม่หวานมันลื่นๆอ่ะเหมือนกินน้ำทิมกรอบอ่ะแต่อยู่ในน้ำกะทิอ่ะเนาะอร่อยมากค่ะอร่อยมากลองทำดูนะคะถ้าใครเดี๋ยวกุ้งจะไปเขียนสูตรให้นะถ้าใครสงสัยเรื่องนวดหน้าเรื่องทำขนมมาสอบถามได้เลยนะคะเพราะว่ากุ้งก็สอนนวดหน้าเรียวปักหมุดไว้ให้ในเพจนี้แล้วไปเรียนฟรีๆได้เลยนะคะสอนละเอียดแบบว่ามั่นใจเลยว่าคุณเอาไปเปิดร้านได้นะคะและถ้าใครสนใจทุกสิ่งอย่างที่กุ้งพูดไม่ว่าจะเป็นคอร์สทำละช่องนะคะ999 บาทนักเรียนเก่าหลังใหม่นะคะให้ราคาพิเศษแล้วก็เซรั่มน้ำชานะคะก็ขายไปขายทุกสิ่งอย่างขายออนไลน์นะคะก็ขอบคุณมากขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยขอบคุณทุกแชร์ที่เข้ามาดูจนจบเลยนะคะเดี๋ยวจะไปเขียนสูตรให้นะคะ